สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับเรามีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทางอมรินทร์ทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรรวมทั้งทีมงานของรายการเราจะมาพูดคุยเรื่องของการเก็บออมเงินเรื่องของการวางแผนการเงินครับถ้าหากลองถามคุณผู้ชมนะครับว่าเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนคืออะไรก็คงจะแตกต่างกันแต่ถ้าถามว่าถ้าต้องการมีเงินเก็บสักเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมองตัวเลขกลมๆไว้สัก1ล้านบาทนะครับแต่ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าการเก็บเงิน1ล้านบาทแรกเนี่ยเป็นก้อนที่ยากที่สุดนะครับหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นการที่จะก้าวไปถึงการมีเงินล้านเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญบนโจทย์ที่ว่าถ้าอยากมีเงินล้านแรกต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามกันดูครับก็อาจจะทำเป็นกองทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เพื่อจะได้แบบเงินปันผลแล้วก็อาจจะลองเล่นหุ้นดูก็ได้ค่ะเพราะว่าสมัยนี้ก็แบบมีแหล่งความรู้เรื่องหุ้นเยอะมากค่ะแบบใน Facebook ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าแบบถ้ามาเริ่มต้นในวัยนี้ก็คงแบบไม่ยากมากค่ะและคิดว่าน่าจะได้ผลประโยชน์ถ้าได้เงินล้านก่อน30ก็ได้อะค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับกับรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับใครๆก็อยากมีเงินล้านกันทั้งนั้นแหละครับแต่เขาบอกกันว่าล้านแรกยากที่สุดแต่ไม่ยากจนเกินไปแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันมาว่าเก็บเงินแค่เดือนละหลักพันก็สามารถมีล้านแรกได้แบบไม่นานจนเกินไปอยากรู้ว่าทำได้จริงๆทำอย่างไรผมพาผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกับพวกเราทุกๆคนกันเลยไปเจอกันเลยดีกว่าครับนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วนะครับคุณก๊อฟสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนะครับจากหลักทรัพย์ฟิลิปครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับผมพูดถึงเรื่องของล้านแรกของทุกๆคนแน่นอนนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตอนที่เราเห็นเลข7หลักอยู่ในบัญชีของเราแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าล้านแรกยากที่สุดเราจะทำยังไงสำหรับคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันที่ก่อนที่จะคิดเรื่องของการลงทุนเอาให้ได้ล้านแรกก่อนทำยังไงดีครับจริงๆเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วล้านแรกนะครับอันนี้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าล้านแรกตั้งเป้าให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกว่าระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนอายุ30หรือว่า35นะครับได้เวลาชัดเจนได้เป้าหมายชัดเจนเนี่ยคำนวณกลับมาเนี่ยเราต้องออมเท่าไหร่เราต้องตอบโจทย์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะออมได้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากแล้วนะครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดในการที่จะเริ่มออมนะครับแล้วออมแบบไหนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดออมธรรมดาใส่ไว้ในเงินฝากนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยากมากเลยกว่าจะได้ล้านแรกมานะครับคือบางคนก็คิดว่าได้เงินเดือนมาได้รายรับมาเราก็แบ่งไว้เท่านี้แหละแล้วฝากธนาคารไปเรื่อยๆซื่อๆมันก็อาจจะถึงนะแต่มันอาจจะนานมากใช่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเอาถั่วเฉลี่ยแบบที่พอเป็นไปได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลากันสักกี่ปีกันดีถ้าเป็นไปได้นะครับเอาแบบที่สามารถลงทุนได้รับความเสี่ยงได้เนี่ย10ปีก็จะประมาณสักอายุ30ต้นๆก็จะเริ่มสามารถมีล้านแรกได้ละโดยใช้เงินออมประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 5,000 บาทต่อเดือนผลตอบแทน 10% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นช้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละว่าเราจะไปลงทุนอะไรช้อยมันมีอยู่ช้อยเดียวคือต้องลงทุนหุ้นลงทุนสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงหน่อยนะครับถึงจะได้ 10% ขึ้นมานะครับแต่ความยากมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการลงทุนครับความยากมันอยู่ที่เรื่องของวินัยการออมมากกว่าว่าเพราะว่าตอนต้นๆ ตอนที่เราทำงานแรกๆได้เงินมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าจะซื้ออะไรดีคือเอาง่ายๆก็คือหลายคนพอได้เงินมาคิดว่าจะใช้กับอะไรดีเอาไปซื้ออะไรดีมากกว่าที่จะเอาไปออมหรือลงทุนกับอะไรดีใช่ครับถ้าอย่างนี้คือผมควรเก็บก่อนสักปีนึงแล้วค่อยเริ่มลงทุนหรือว่าสมมุตินะเราเก็บ 5,000 ก่อนอะลงทุนเลย 5,000 หรือว่าเก็บไปเลยเก็บให้เป็นเงินก้อนก่อนแล้วค่อยไปลงทุนมันควรจะยังไงดีจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นเงินก้อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราสามารถที่ลงทุนเลยนะวันแรกที่เรามีเงินตรงนี้มันสามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเสียโอกาสในการได้ผลตอบแทนระหว่างที่เรากำลังเก็บเงินก้อนตรงนั้นนะครับทำยังไงถึงจะลดความเสี่ยงในการผิดพลาดเพราะว่าแน่นอนฮะ 10% ก็ไม่น้อยนะแต่ในความไม่น้อยนั้นก็เสี่ยงไม่น้อยได้เหมือนกันครับสิ่งนึงที่เราต้องทำนะครับต้องชั่งใจก่อนว่าเป้าหมายเนี้ยเราสามารถรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเกิดเราทำใจไม่ได้เนี่ยลองขยับเวลาออกไปเพิ่มเงินได้นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเอ้ย 5,000 ตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกเราสามารถที่ขยับเงินออมของเราขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละปีน
ก็สามารถทำได้เราก็น่าจะได้เงินเดือนเพิ่มบ้างมั้งเนาะใช่ถ้าเราตั้งใจนะใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นลงทุนหุ้นเองเคยมีคนบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแมงเม่าครับอันเนี้ยคือถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราเป็นแมงเม่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเรามันมีเครื่องมือในการที่จะช่วยเราไปถึงเป้าหมายได้นะครับก็คือเรื่องของกองทุนรวมนะครับมันมีตั้งแต่กองทุนที่แบบง่ายๆเบสิกมากๆจนถึงกองทุนที่แบบยากๆเข้าใจยากๆมันมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนหรืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นพวกอินเด็กซ์ฟันหรือว่าเป็นพวกกองทุนที่ไปกับดัชนีนะครับอย่างเช่นเซ็ต50อย่างเงี้ยก็เพียงพอที่จะไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปหากองทุนที่แบบพิสดารมากนักนะครับเอาเบสิกเบสิกเนี่ยก็ดีแล้วนะครับผมก็ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูได้ครับว่ากองทุนไหนน่าจะเหมาะกับเราในการไปถึงเป้าหมายของเรานะครับมีขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับอ่ะกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันเอาไว้นะครับมีอีกหลายคลิปที่น่าสนใจลองตามไปดูกันถ้าถูกใจอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยเช่นกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ